กิ่นแก้วนะคะเขาบอกว่าแถลงจับหัวหน้ากาดกปปสนะคะรุมตื้อพันเอกยกกรวยจำได้ไหมเอ่ยตอนนั้นที่มันมีเรื่องของการยกกรวยนะคะแล้วก็มีการกระทืบของคนเสื้อเหลืองนะคะเรามาดูกันตามที่ได้เห็นบนภาพเลยเนาะเขาบอกว่าตำรวจนะคะแถลงจับกุมอานนท์กิ่นแก้วนะคะเป็นหัวหน้ากาดกปปสแจ้งวัฒนะนะคะกลุ่มของสิงห์ดำคดีของการรุมตื้อพันเอกนะนี่คุณดูนะว่าขนาดระดับพันเอกยังโดนตื้อเลยอะนะคะแล้วเอียกับสายน้ำจะเอาอะไรไปแลกกับเขานะคะแล้วรวมทั้งไบรท์ชินวัตรด้วยซ้ำนะคะก็มาดูกันเขาบอกว่าลุมตื้อพันเอกนะคะที่ลงจากรถไปยกกรวยข้างถนนเจ้าตัวนะคะคุกเข่ายกมือไหว้ขอขมาแม่เหยื่อเขาบอกว่าจากกรณีที่สำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะน้องชายของผู้กำกับสน.โชคชัยได้ลงจากรถนะคะไปยกกรวยตั้งขวางถนนนะคะในขณะที่ว่าขับรถกลับที่พักย่านเมืองทองธานีก่อนที่จะถูกกลุ่มชายชะกันที่เป็นกาดของกปปส.นะคะได้ใช้ปืนยิงขู่ก่อนที่จะนำตัวไปรุมทำร้ายที่ลานจอดรถอาคาร A ศูนย์ราชการนอกจากนี้เนี่ยคนร้ายยังได้ใช้ปืนยิงใส่พื้นนะคะจนกระทั่งกระสุนเนี่ยแฉลบเข้าไปฝังที่ข้อเท้าทั้งสองข้างก่อนที่พลเมืองดีนะคะจะช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก่อนไม่ใช่ในช่วงที่เกิดเหตุนะคะบริเวณถนนแจ้งวัฒนะซอย7เมื่อกลางดึกของคืนวันที่24เมษายนแล้วก็จากภาพนะคะก็คงจะเห็นเนี่ยแหละภาพของพันเอกวิทวัฒน์นะคะวัฒนกุลได้ถูกกาดปปส.ทำร้ายก็คือกาดที่ว่านั้นก็คืออานนท์กิ่นแก้วเนี่ยแหละมิถึงได้บอกไงคุณศึกษาประวัติเขาก่อนนะคะเอียจะเอาอะไรไปแลกกับเขานะคะพันเอกยังอ่วมเลยนะคะแล้วบอกว่าในวันที่3กรกฎาคมนะคะ2557ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงผลการจับกุมนะคะอานนท์กิ่นแก้วในวัยนั้นก็คือ45ปีนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในราวๆสักประมาณ53ปีนะคะเขาบอกว่าอานนท์กิ่นแก้วเนี่ยเป็นหัวหน้ากาดกปปส.นะคะแจ้งวัฒนะในกลุ่มของสิงห์ดำหลังก่อเหตุรุมทำร้ายนะคะแล้วก็ใช้ปืนยิงพันเอกก็เขาบอกว่าในขณะที่ยกกรวยที่ขวางทางเนี่ยแล้วก็โดยจับกุมนะคะอานนท์ได้ที่บริเวณริมทางริมถนนนะคะสายทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะคะร่อนพิบูลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่าโดยหลังเกิดเหตุนะคะผู้ต้องหารายนี้นะคะได้หลบหนีไปพักอยู่ที่วัดอ้อน้อยนครปฐมของหลวงปู่พุทธอิสระนะคะก่อนจะหนีลงไปที่ภาคใต้ไปกบดานในจังหวัดแล้วก็พื้นที่พัทลุงแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะจนกระทั่งถูกจับกุมดังกล่าวจากการตรวจสอบประวัตินะคะผู้ต้องหารายนี้มีหมายจับในข้อหาปล้นทรัพย์โอ้น่ากลัวมากนะคะคือนี่ตกใจมากเลยว่าคุณอานนท์กิ่นแก้วเนี่ยเคยมีหมายจับในข้อหาปล้นทรัพย์ในพื้นที่ทุ่งสองห้องรวมทั้งเคยก่อเหตุแย่งปืนจากตำรวจของชุดเจรจาต่อรองนะคะบก.น.2เหตุเกิดบริเวณริมถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่22เมษายนปีพ.ศ. 2557นะคะเขาบอกว่านอกจากนี้พบว่านายอานนท์ยังฝ่าฝืนคำสั่งไม่ไปรายงานตัวตามคสช.ออกคำสั่งที่68/2557ให้บุคคลในทั้งหมด33รายชื่อมารายงานตัวนะคะที่สโมสรทหารบกเขาบอกว่าทางด้านของนางบังออนรัตน์นะคะวัฒนกุลซึ่งเป็นมารดาของพันเอกท่านนั้นนะคะได้ซักถามผู้ต้องหาโดยนางบังออนรัตน์ได้มีการกล่าวว่าอยากถามว่าคิดอย่างไรที่เข้าไปทำร้ายคนบริสุทธิ์จนหน้าตาเละเทะ ก่อนที่จะทำเนี่ยทำไมคุณถึงไม่ได้คิดถึงครอบครัวตัวเองบ้างหรือหากครอบครัวของอานนท์กิ่นแก้วเนี่ยโดนบ้างจะรู้สึกอย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยที่ผ่านมานะคะก็ได้อโหสิกรรมยกโทษให้แล้วทั้งนี้
ขอขอบคุณตำรวจทุกนายเลยที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันในขณะที่อานนท์กิ่งแก้วนะคะผู้ต้องหาได้กล่าวสั้นๆว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาต้องกราบขอโทษด้วยแล้วก็ขอโทษแทนน้องๆกาดทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยอานนท์ยังได้มาคุกเข่าขอยกมือไหว้ขอขมาต่อคุณแม่นะคะแล้วก็ทางคุณแม่เนี่ยได้กล่าวกับอานนท์กิ่งแก้วอีกครั้งหนึ่งว่าขออโหสิกรรมให้ขออย่าให้มีการจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปนะคะเขาบอกว่าเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อหาปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดหรือว่าพาทรัพย์นั้นไปข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการหรือไม่กระทำการโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตโดยมีอาวุธร่วมกันแล้วก็กระทำการกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่5คนขึ้นไปหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นด้วยการกระทำประการใดประการหนึ่งทำให้ผู้อื่นเนี่ยปราศจากเสรีภาพในร่างกายแล้วก็ทำให้ผู้อื่นกระทำการใดให้ผู้กระทำหรือว่าผู้อื่นและมีอาวุธหรือว่ากระสุนปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรก่อนที่จะถูกควบคุมตัวส่งสอบสวนนะคะสน.ทุ่ง2ห้องต่อไปนะคะนี่คือข่าวเก่านะคุณคิดดูแล้วกันระดับเนี้ยมีถึงได้แบบคุณเห็นถึงความหวังดีของมี่ไหมถึงได้บอกไม่อยากให้ใครไปแลกสายน้ำจะเอาอะไรไปแลกกับเขาอะเขาเป็นคนที่เคยที่บอกอะไรอะปล้นทรัพย์แย่งปืนตำรวจอะแล้วคุณคิดดูว่าระดับเด็กอายุ18จะไปสู้อะไรกับเขาซึ่งตัวของคุณอานนท์กิ่งแก้วยังเป็นคนพูดเอ่ยอันนี้คือเขาพูดด้วยลักษณะของวัยผู้ใหญ่เขายังพูดเลยบอกว่ายังไงมันก็สู้ไม่ได้คือคุณเด็กอายุขนาดนั้นแล้วคุณไม่ได้มีเทคนิคในการต่อสู้คุณไม่ได้รู้จักในตำแหน่งของการเพียงพร้ำการถอยการสอยการฮุกการอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสายน้ำถึงแม้ว่าคุณจะตัวใหญ่ก็ตามคุณโถมก็ไปแต่ว่าคุณไม่ได้รู้เทคนิคของการถอยการปล่อยหมัดการอะไรเงี้ยยังไงคุณก็สู้ไม่ได้นี่ถึงได้พูดด้วยความสัตย์จริงเลยว่าอย่าแลกนะคะเพราะว่าแลกไปคุณก็จะมีแต่เลือดตกยางออกหรือว่าคุณก็จะมีแต่คดีความอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงมีถึงได้พยายามที่จะพูดแล้วก็เตือนสติตลอดนะคะอย่างป้าเป้าอ่ะคุณต่อให้คุณมีปากที่ทรงพลังด่าแค่ไหนมันด่าแล้วยังไงอ่ะด่าแล้วมันเจ็บไหมอ่ะมันก็ไม่เจ็บนะคะเพราะว่าอย่างจินนี่อ่ะไปยืนด่า2ชั่วโมงแล้วได้อะไรตอบแทนสิ่งที่ได้ก็คืออะไรก็คือคุกไงแล้วด่าไปเพื่ออะไรอ่ะเห็นไหมคุณเห็นถึงความตั้งใจจริงแล้วอยากจะช่วยไหมมีถึงได้บอกว่าถ้าคุณจะสู้ให้ชนะคุณต้องรู้จริงนะคะไม่ใช่ว่าเอาความสะใจสะใจไปเนี่ยคนที่เชียร์เนี่ยได้สะใจแต่คนที่ซวยเนี่ยคือคุณซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวจินนี่เขาก็แผ่วลงไประดับหนึ่งนะเขายังพูดเลยว่าเขาจะระมัดระวังจะพยายามไม่ด่าสารหรืออะไรแต่ว่าเขาก็ลืมไปว่าการที่เขาด่าทออานนท์กิ่งแก้วเนี่ยอานนท์กิ่งแก้วก็สามารถที่จะแจ้งในมาตราของการหมิ่นประมาทได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะด่าไปเพื่ออะไรด่าไปให้ตัวเองเนี่ยมีคดีความติดตัวไปหรือเพราะว่าปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับนะว่าการหมิ่นประมาทของบุคคลธรรมดาก็หนักหนาสาหัสนะที่คุณเห็นไหมว่าคุณทรายเจริญปุราเรียกคดีละ500,000 500,000 500,000เนี่ยรวยไปเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งทำให้คนที่เป็นสลิ่มเนี่ยหงอยอยู่หน้าบัลลังก์อ่ะแล้วก็ต้องไปยืนกราบคุณทรายเนี่ยปลกแล้วถึงขนาดที่ว่าจะต้องโพสต์ผ่านทางด้าน Facebook เนี่ยแล้วก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะอับอายนะคะถึงขนาดที่จะต้องเปิดสาธารณะโพสต์กันไปเป็นปีเลยนะโพสต์ทุกวันละโพสต์นะคะแล้วก็ต้องบังคับให้ตัวเองเนี่ยเปิดสาธารณะขอโทษคุณทรายเจริญปุระเป็นระยะเวลากี่เดือนกี่เดือนก็ว่ากันไปนั่นแหละมีถึงได้พูดไงว่าคุณเอาความสะใจอ่ะยังไงมันก็ไม่ชนะนะถึงได้เตือนแล้วก็ในเหตุการณ์ครั้งนี้มีถึงได้พยายามที่จะเอามาให้คุณดูไงว่าเนี่ยมันกระดูกคนละเบอร์อย่างแท้จริงซึ่งตัวของทนายอานนท์ไม่ใช่ขออภัยตัวของอานนท์กิ่งแก้วเขาก็พูดว่ามันคนละเบอร์กันมึงจะมาสู้อะไรกับกูอ่ะถูกไหมเนี่ยแหละด้วยความเป็นห่วงจริงนะคะแล้วก็ต่อมานะเรามาดูว่าณวันนั้นเนี่ยมีได้ไปฟังอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่แม่ของ
พันเอกท่านนั้นเนี่ยเขาได้สัมภาษณ์เขาให้สัมภาษณ์อย่างในลักษณะของการประชดประชันก็คือเหมือนกับว่าเขาต้องกราบขอบคุณเขาบอกเขากราบขอบคุณจริงๆที่ทางฝ่ายของอานนท์กิ่นแก้วเนี่ยไว้ชีวิตนะที่ไม่กระทืบลูกชายเขาปางตายหรือว่าเอาให้ถึงตายหรือว่าจะอุ้มหายอุ้มฆ่าหรืออะไรทำนองนี้ก็คือมี่ได้ไปฟังมี่ก็รู้สึกว่าสะท้อนใจเหมือนกันก็คือถ้าให้เราแปลงสารเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าในขณะที่ว่าลูกชายเขาเป็นระดับพันเอกคุณคิดดูนะว่าคนที่เป็นระดับพันเอกเนี่ยมันย่อมที่จะมีเส้นมีสายพอสมควรถูกไหมคะแล้วก็ได้รับการฝึกปรือในเรื่องของการต่อสู้มาพอสมควรแต่กลับกลายเป็นว่าปางตายอ่ะแล้วแม่เขาเนี่ยก็เหมือนกับแบบก็เหมือนเสียดสีสังคมอ่ะแนมเราว่าโอ้โหขอบคุณเลยที่คุณไว้ชีวิตลูกชายเขาไม่เอาถึงขนาดที่ว่าต้องตายตกไปตามกันหรือว่าเอาไปฆ่าถ่วงน้ำเพราะว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับอย่างที่บอกอ่ะที่เราสงสัยว่าคุณได้รับอภิสิทธิ์หรือเปล่าจากการสวมสบงแล้วทรงพลังนะคะหรือว่าสวมคำว่าพระเพื่อพระราชาหรือว่าปกป้องสถาบันหรือว่าสวมเสื้อเหลืองแล้วเป็นคนดีนะคะเหมือนที่มีได้เล่าให้ฟังไงว่าเขาได้หลบไปกบดานที่วัดอ้อน้อยหรืออะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่ามีล้นอิสระเป็นแบ็คอะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนในคณะของคสช.เนี่ยไปกราบไหว้หลวงพ่ออ้อน้อยเนี่ยที่วัดอ้อน้อยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าล้นพุทธอิสระเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นคนที่สวมสบงแล้วทรงพลังนะคะแล้วก็มีมาตรา112เนี่ยคอยเป็นแบ็คนะคะเป็นเครื่องมือให้ในการจัดการพวกสามกีบอยู่แล้วมันก็เลยเป็นที่มาของการที่คุณแม่ของพันเอกท่านเนี้ยถึงขนาดบอกว่าอโหสิกรรมให้เลยก็มีก็มองว่าคล้ายๆว่าเขาก็มองว่าสู้ไปมันก็ไม่ชนะก็คือเหมือนกับว่าแม่พันเอกอ่ะจะไปต่อกรกับพวกแก๊งเสื้อเหลืองเนี่ยมันก็คงไม่ชนะถูกไหมคะเนี่ยคุณดูแล้วกันมีถึงได้บอกไงคุณจะสู้คุณต้องรู้จักฝ่ายตรงกันข้ามด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งแค่ไหนเขามีแบ็คดีขนาดไหนก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังนะคะระแวดระวังว่าเราเนี่ยกำลังเจออยู่กับอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างด้วยความเซฟนะคะอย่าได้ตกเป็นเครื่องมือของเขาอย่าได้ตกเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตกอยู่ใต้อำนาจของเขาทำทุกทางนะคะอย่าให้ตัวเองเนี่ยมีคดีหรือว่าไปเพี้ยงพ้ำเหมือนที่จินนี่เนี่ยได้เพี้ยงพ้ำนะคะไปหมิ่นประมาทเขาโดยตรงนะไปด่าทอสารไปอะไรแล้วคุณเห็นไหมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลุงดอนเนี่ยเป็นคนที่ไลฟ์สดเนี่ยก็พยายามระมัดระวังไม่ให้ตัวเองเนี่ยเพี้ยงพ้ำนะคะอันนี้แหละคือยุทธการการต่อสู้นะคะเราจะไม่เอาความสะใจเป็นที่ตั้งอย่างแน่นอนนะคะอยากให้ทุกคนมีเหตุและผลคุณเห็นไหมมีถึงได้เล่าให้ฟังว่าเนี่ยคุณดูแล้วกันว่านี่คืออดีตของสปปสอดีตของอานนท์กิ่นแก้วแบ็คเขาดีขนาดไหนแล้วเขาไม่ได้มาแบบเล่นๆเนี่ยเขาไม่ได้มายืนขายผักไม่ได้มายืนขายน้ำเต้าหู้นะคะเพราะฉะนั้นคุณดูหน่วยการของเขาแล้วกันเขามีคดีไอ้เรื่องอะไรอ่ะปล้นทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยได้ระมัดระวังเลยรวมทั้งไบร์ท ชินวัตรด้วย